กรรมการไปทางไหนดีคะดูแลของรักของผมได้ครับอ๋อได้เลยเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้อย่างดีเลยเอาแล้วมันล็อกอีกแล้วคือใครถึงร้านหมายความว่าเท้าเหยียบร้านเว้ยอุ๊ยอุ๊ยต้องวิ่งเหรอต้องวิ่งเหรอชอบจังเลยเพิ่มกติกาไปเรื่อยๆอ่ะคุณกรรมการพูดสิครับว่าใครถึงก่อนหรือไปย้อนดูเทปย้อนดูเทปว่าใครเก็บไปก่อนไม่แต่บอกว่าถึงร้านก่อนเราถึงก่อนเราพูดถึงก่อนพูดกี่โมงขอตัดสินครับแว่ทีมตึ้ง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 ทีมนี้ชนะทำไมอ่ะเห็นผลเห็นฝูงปาโลมาชัดของพี่เจมส์ก็มีข้างหลังแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังแล้วมันไกลไปหน่อยนะนี่มันชัดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแบบมันสมัครงานด้วยหันหน้าอย่างเงี้ยผมมันก็แปลกเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาตัดสินแล้วอ๋อโอเคครับยังไม่สามารถไปค้านกรรมการได้ใช่คุณรู้ไหมในฟุตบอลถ้าคุณไปค้านกรรมการอ่ะคุณโดนไล่ออกเลยนะโดนไปแล้วใช่รู้สึกผิดเลยแต่ว่าขอเลือกอันนี้นะคะไม่เป็นไรโอเคโอเคมันจะเป็นเข้าใจแล้วมันจะเป็นไม่เป็นไรของพี่เจมส์คือแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆรู้สึกว่าอันเนี้ยแบบโพซิชั่นทุกอย่างมันดูแบบสมัครงานยินดีด้วยครับทีมงานมีการปรึกษากันนิดหน่อยเมื่อสักครู่ว่าถ้าทีมไหนที่ไม่ได้ถูกเลือกลูกจะต้องมีการเปลี่ยนภาชนะเอ้ยภาชนะภาชนะเอ้ยยานภาชนะได้ครับเอ้ยกำลังมาดีใจด้วยนะมอบแผนที่ช่วยมอบแผนที่ให้ทางนี้ด้วยค่ะกรรมการไปทางไหนดีคะดูแลของรักของผมได้ครับอ๋อได้เลยเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้อย่างดีเลยกรรมการขอไปรถส่วนตัวเอาแล้วมันล็อกอีกแล้วระหว่างทางนะคะเราจะมีแผ่น RC หรือที่เรียกว่าลูเช็คไปด้วยมีทั้งหมด5จุดด้วยกันนี่ให้พี่พิชัยแจกเลยครับเติมคำในช่องว่างกันมาให้ครบนะคะเดี๋ยวพอถึงที่ครัวเราจะนับคะแนนกันใครถึงก่อนได้คะแนนพิเศษอีก10คะแนนด้วยโอเคเย็นๆสบายๆบนรถตู้ไอเย็นแล้วแล้วก็เกมต่อไปเขาให้หา RC ใช่ไหมผมรู้ครับว่าพี่เจมเนี่ยเขาแบบนักแสดงรุ่นใหญ่ประสบการณ์เยอะไงแต่ว่าพวกเราวัยรุ่นเรารู้ใช่เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเราเซิร์ช Google Map เลยอยู่แล้วไม่ต้องรอไปถึงเซิร์ช Google Map เจอเลยแกเราเซิร์ชครัวคุณอ่อนเว้ยเพราะมันต้องไปทางครัวคุณอ่อนฉันเซิร์ชแล้วครัวคุณอ่อนแล้วเราก็ดูระหว่างทางทำไมเราไม่เซิร์ชหาไปเลยว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างเซิร์ชไม่ได้อันนี้ห้ามใช้โทรศัพท์ไงใช่หรอเจอแล้วว่าเจอแล้วว่าขอบทะเลซีฟู้ดไม่โกงเขาไม่ได้บอกมาผมใช้ Google Street View ครับผมเจอแล้วครัวตะวันซีฟู้ดครัวตะวันซีฟู้ดแม่คือนั่งฝั่งเดียวกันทั้งหมดเลยแม่รู้ไหมว่าเบอร์ร้านนี้ร้านอะไรครับโอเคขอบคุณครับไม่ได้ใช้โทรศัพท์นี่แล้วฝั่งไหนดีกว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยก็จูเนียร์ดูซ้ายเทียบดูขวาให้ครัวนี่ไงครัวนพเก้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีซ้ายมือไอ้นี่ป่ะนี่ป่ะซ้ายมือนี่ๆขอบทะเลนี่นี่ขอบทะเลซีฟู้ดระวังเลยนะเอาไปกดกิ่งครับกดกิ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรกิ่งๆๆไม่ต้องเราเปลี่ยนแปลงก่อนขอบทะเลซีฟู้ดไปเลยค่ะไปเลยค่ะขอบทะเลซีฟู้ดขอบทะเลซีฟู้ดไปเลยค่ะไปนี่ไงขอบทะเลอุ้ยเขียนถูกตั้งแต่10นาทีที่แล้วเขียนถูกตั้งแต่10นาทีที่แล้วไปต่อเลยพี่ไม่ต้องแวะครับเฮ้ยนี่ๆๆๆขวดตะวันนี่ตะวันชัวร์แน่นอนสะพานฉันว่าสะพานเกาะปูเพราะว่ามันถึงก่อนร้านอาหารใช่เก่งมากอุ้ยอุ้ยเราแซงรถเขาไปเลยค่ะเราแซงรถเขาไปเลยค่ะเกมเขาจับเวลาด้วยนะเกมเนี้ยว่าใครไปถึงก่อนใครถึงก่อนได้คะแนนพิเศษอีก10คะแนนด้วยนี่เราแซงรถช้าช้าใช่ไหมเราแซงรถช้าช้าเบียดให้เขาแบบช้ากว่าเราเราแซงรถช้าช้าเราตัดหน้าไปเลยอุ้ยประตูแซงบายเมื่อกี้หรือเมื่อกี้เราบังเขาไม่เห็นป่ะไม่เขาต้องแซงไปแซงไปแล้วเขาได้10คะแนนแล้วนะขอบคุณเทคโนโลยีครับเดี๋ยวผมเอนนอนก่อนนะพี่นะถึงแล้วปลุกผมนิดนึงนะพี่แอร์ก็เย็นเอนนอนสบายก็สบายนอนละเอางี้เรามาคิดว่าเกมที่3มันต้องเล่นยังไงดีกว่าเพราะตอนนี้สมมติว่ารถตู้คันนั้นเป็นทีมนั้นจริงๆอ่ะเราก็แพ้แล้วไม่เป็นไรถือว่าเราได้ชมวิวตรงนี้ไปไม่ผมไม่อยากแพ้ตั้งเกมไม่คนรับเขาไม่แพ้ไม่ได้มันต้องเล่นยาว
เราต้องคิดการไกลชอบอ่ะชอบจูเนียคือพี่เจมเกาะหรือชอนอ่ะเกาะเกาะเกาะโอเคพี่ครับไปที่จุดได้เลยครับซิ่งเลยพี่จ๋าโทษครับพอดีนอนเต็มอิ่มหลับไป8ชั่วโมงเขาเพิ่งมากันเป็นไงรอนานมากอ่ะรอนานมากอ่ะคือใครถึงร้านหมายความว่าเท้าเหยียบร้านนะเว้ยตัวเท้าเหยียบร้านนะเว้ยอุ้ยอุ้ยต้องวิ่งเหรอต้องวิ่งเหรอเท้าเหยียบร้านเท้าเหยียบร้านเท้าเหยียบร้านเฮ้ยเรามาถึงร้านก่อนเรามาถึงร้านก่อนครับมีนอ้าวจะบ้ากรรมการบอกเมื่อกี้ชอบจังเลยเพิ่มกติกาไปเรื่อยๆใครถึงร้านมาถึงถึงแบบถึงผมมานอนรอตั้งนานเนี่ยถนนนะมันร้านจอดรถไงแต่ร้านอ่ะคุณกรรมการพูดสิครับว่าใครถึงก่อนหรือไปย้อนดูเทปย้อนดูเทปว่าใครเขียนใครก่อนไม่แต่บอกว่าถึงร้านก่อนเราถึงก่อนเราถึงก่อนใครพูดกี่โมงถึงร้านมาถึงว่าเท้ามันต้องเหยียบร้านไงแต่ตรงนั้นมันคือลานจอดรถไงเพราะฉะนั้นอ่ะในถ้าในเคสนั้นคือเราชนะถูกต้องมั้ยครับใช่ก็ทีมนี้ชนะเก่งเก่งเก่งมากในพาร์ทนั้นเราชนะตรวจก่อนดีกว่าตรวจกันบ้านตรวจข้อที่1ครับขอบทะเลซีฟู้ดไม่แต่มันมีคำว่าร้านอาหารด้วยเหรอครับปล่อยเค้าเราได้แต้มแล้วยวนได้ยวนเราได้แต้มแล้วใบเฉลยอยู่ในมืออ้าวต้องเขียนตามใบเลยเหรอคะแค่ทำ Google Map ไม่ได้เหรอคะแค่ทำ Google Map ไม่ได้เหรอคะเปิดโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์โอ้โหเอาตามอันนี้อันที่2คือครัวตะวันซีฟู้ดได้นะได้แล้ว1คะแนนไม่ต้องเถียงกัน32ป่ะครับเทียนทะเลโทหุ้ยหุ้ยตัดสินกันตรงนี้แหละGoogle Map มันไม่มีที่เลยสะพานชื่อสะพานอยู่ตรงนี้ไง No ไม่มีคำว่าสะพาน No โอ้โหมันซิ่งแซงกันไปเพราะว่าอยู่ร้านขอบทะเลแล้ว No ชนะครับชนะจบ No ให้เขาสรุปก็คือทีมเรามีทั้งหมด25คะแนนฝั่งนู้นมี13คะแนนเห็นไหมโอ้ยห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยมีคอนเทนต์จะเสนอว่าให้คนดูทุกคนนะครับนับว่านิชาพูดไม่จบประโยคมีประโยคในคลิปนี้ลองนับกันดูแบบนั้นแหละหรือมันนับไม่ถ้วนลองดูหรือว่านับว่าให้จบประโยคเขียนยากมากเลยการจะพูดจบประโยคเย้ทำไมเราต้องเย้ทุกครั้งไม่ออกมาก็คือตอนนี้เราเข้าสู่เกมที่3ค่ะ1โอเคเกมนี้ก็คือให้ทั้ง2ทีมนะคะสืบหาข้อมูลกันและกันนะคะห้ามซ้ำกันยกตัวอย่างเช่นพี่เจมหาข้อมูลวันเกิดของพี่มีนมาแล้วพี่มีนหาวันเกิดของจูเนียมาถือว่าซ้ำเพราะอะไรมันคือวันเกิดเหมือนกันต้องมีข้อมูลที่ไม่ใช่หัวข้อเดียวกันรู้ไหมคะว่าทำไมถึงเราต้องหาข้อมูลรู้ครับเพราะว่าในเรื่องหน้าฟ้าชลาลัยเนี่ยครับผมกับคุณน่านเราหาข้อมูลซึ่งกันและกันใช่ครับผมหาข้อมูลไปทำไมกันคะก็มีความแบบไม่พอใจชอบเหรอยังไงไม่คือมีความไม่พอใจแล้วก็อยากรู้ว่าเจ้านายแบบที่บอกว่า AD Design เนี่ยเป็นใครแล้วน้องสาวเราจะไปสมัครงานกับเขาเป็นใครเราก็ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่พอใจเขาก็เลยต้องเช็คประวัตินิดนึงส่วนคุณล่ะครับฟังผมก็อยากรู้ครับว่าพี่ชายของเขาเนี่ยจะมาไม้ไหนทำไมต้องห่วงน้องเหลือเกินรู้จักพี่เขาไว้ก่อนดีกว่าจะบอกว่าศัตรูก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าเป็นแค่พี่น้องจะเป็นศัตรูได้ไงจับเวลา2นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมารวมตัวกันนะคะครับ1 2 3ไปค่ะเรามี strategy ว่าเราจะใช้คำถามง่ายๆใช่ว่าเขาจะไม่เลือกพี่เจมนามสกุลมาผมรู้มาว่าพี่เจมอ่ะใช้รถไฟฟ้าฉะนั้นอ่ะไฟบ้านเขาต้อง3เฟสพี่เจมอ่ะไฟบ้านนี่บอกขั้นถามเบสิกพี่เจมมีแฟนแฟนเป็นเด็กที่เอสุประชัยมีเกมแต่ไม่ค่อยได้เล่นมีเกมแต่ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าโดนแย่งทีวี9 8 7 6 5 4 3 2 1พอแล้วหมดเวลาเขาให้ส่งกันบ้านไม่ใช่ส่งปากกาอ่านออกไหมนับก่อนว่าสองฝั่งอ่ะฝั่งละกี่คะแนนโอ้โห
1 2 3 4 5 6ยังไงก็ชนะอยู่5 4 4 8 11คืออันแรกของพี่เจมส์กับจูเนียร์คือเขียนวันเกิดซึ่งไม่ตรงได้1คะแนนใช่ไหมคะได้ไม่นี่คือวันไม่ใช่ไม่เดือนปีคะแนน3สิเฮ้ยไม่ไม่ทีมกรรมการเขาเดี๋ยวเขาไม่ให้ถือว่าได้2มั้ยคะถือว่าได้2มั้ยอ้าวโอเคมีนจบมทมทสิตาจบมสวอ๋อมีนเคยมีรถสีดำเกี่ยวกับเรื่องรถครับไม่มีแล้วก็กำลังจะมีรถสีเทาโอ้ยใจว่าเห็นใจสุดๆโทษนะหมอดูเนี่ยกำลังจะมีรถสีเทามีเกมแต่ไม่ค่อยได้เล่นโอ้โหอินไซไม่ค่อยได้เล่นเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านี่ไงเพราะนี้เขาชวนแล้วผมไม่เพราะนี้เพราะนี้เพราะนี้เพราะชอบโดนแย่งทีวีอินไซต์คือไม่ตรงเลยอ่ะได้ติตาเรียนประถมที่ราชินีเข้ามากรุงเทพตอนป .6 ก่อนนั้นไม่เคยเลยอ่ะเคยเข้ามาก่อนนี่ไงอ้าวเข้ามาเรียนไม่ได้เขียนว่าเรียนเรียนทดอยู่ในใจไม่ได้ไม่เป็นไรให้เขาโอเคโอเคถือว่าให้เขาพี่เอชวนเข้าวงการถูกค่ะอันนี้รวมเป็น2 4อุ๊ย10คะแนนใสๆใสๆอันแรกคือชื่อจริงนะคะกับนามสกุลซึ่งเราไม่ได้เขียนชื่อผู้จัดการไม่มีครับพี่เจมไปบ้าน3เฟสไม่ใช่1เฟสครับมันนั่งวิเคราะห์หนักมากว่าพี่เจมเพิ่งมีรถไฟฟ้าพี่เจมใช้รถไฟฟ้าฉะนั้นอะไฟบ้านเขาต้อง3เฟสก็แต่ว่าพี่เจมรู้ว่าจริงๆจะเขียนก็ได้แต่ว่าไม่เขียนเพราะว่าเดี๋ยวมันได้มากเกินไปนี่มีนะไปบ้าน1เฟสพี่เจมมีแฟนจูเนียร์โสดอันนี้ไม่จริงนี่ขอบคุณที่ขายขอบคุณที่บอกทุกคนสองคะแนนนะขอสองคะแนนสองคะแนนนะขอให้สองคะแนนครับสองได้ให้สองคะแนนสองคะแนนผมอยากโกนหัวแล้วครับเขาบอกว่าแพ้เป็นพาฮะชนะเป็นไม่ผิดนี่วะเกมต่อไปค่ะไปเล่นเกมต่อไปคะแนนอยู่ตรงนี้นะครับ35คะแนนกับ20เท่าไหร่นะ21คะแนนตอนนี้ก็ทีมนี้ยังนำอยู่นะครับผมใกล้เคียงโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาสู่เกมที่ 3.2 นะคะชื่อเกมว่าจริงหรือหลอกนะคะคือละครของเจมมาเรื่องที่2คือเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษหนูเป็นแฟนคลับพี่เจมค่ะอะไรโกงอะไรเราต้องอย่างนี้ดีกว่าเออไม่เฉลยค่ะติดตามคืนนี้นะคะจะได้คะแนนอยู่แล้วดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus